ไม่ใช่โหนกระสวยค่ะคุณครูอันนี้ครูเก๋โหนกระสือค่ะไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้ปีนี้ต้องทำได้ข้อสอบใครจะออกแต่เรามีพื้นฐานที่ดีทำข้อสอบเยอะนะคะครูทำได้อย่ากลัวอย่ากลัวมาดูนี่เช่นนะคะคุณครูดูจากวันดีคอสมอสลูกแม่ฝนตกไหมจ๊ะแอนไม่รู้เหมือนกันเผอิญว่าครูเก๋ไปปักตะไคร้อะจ้ะข้างหน้าไม่ตกจ้ะซึนามิเข้าเลยลูกนะเออเนาะ อันนี้ค่ะข้อสอบที่ธรรมศาสตร์ออก she's our kindergarten teacher she's kindergarten teacher หล่อนเป็นครูอนุบาลหวานเจี๊ยบแฟนบอกกลัวแม่วันนี้ติวกับใครจะแยกห้องไม่อยู่ด้วยว้ายพอสเตอร์ไปเรียกแฟนเธอมาสิลูกไปเรียกแฟนเธอมาค่ะโพสเตอร์มาอยู่กับครูเลดี้เก๋ๆไหมจ๊ะไม่ต้องกลัวจ้ะนะคะติวให้ความรู้พร้อมความจ้วนและเสียเส้นไม่ต้องกลัวนะคะเออดังนั้นเนี่ยหล่อเป็นครูอนุบาลแสดงว่าใช่มินปี65ชีวะออกง่ายมากทั้งกอและขอนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไรอะดูจ้วนจวดค่ะของครูขาแน่นอนอันดับแรกเราดูก่อนว่า she เป็นผู้หญิง you do what does your father do พ่อเธอทำอาชีพอะไรอ่ะพ่อเป็นอะไรคะพ่อไม่ได้ถ้าพ่อต้องใช้ he ถูกไหมคะถ้าพ่อใช้ she พ่อเป็นราอูนพ่อเป็นราอูนตัดค่ะ oh, no. หล่อนเป็นครูอนุบาลแต่ where does he work พ่อทำงานที่ไหนบอกสถานที่เมากาว oh, no. คำตอบที่ออกว่าที่ครูผู้ช่วยไฟในคืนหมาหอนไหมครับไม่ค่ะครูเก๋ให้ดูเพิ่มเติมนะคะของธรรมศาสตร์ค่ะนะครับครูแหนให้ดูว่ามันไม่ได้ยากการจวดค่ะ4ค่ะ What does your mother do? What do you do? What do you do? มัดซีนาบอลมัดซีนาบอล What do you do? เป็นการถามอาชีพ What does your mother doแม่เธอทำอาชีพอะไร She's a kindergarten teacher She's a kindergarten teacher แม่ฉันเป็นครูอนุบาลหวานเจี๊ยบจ้านะคะที่โรงเรียนสมตุยวิทยายนแห่งประเทศไทยจิงกะเบลคอนแวนนะคะ Where does your mother work อันนี้บอกสถานที่ไม่ได้ค่ะ Oh no ไม่ได้ยากเลยอันนี้ที่ธรรมศาสตร์ออกให้ดูอีกหนึ่งข้อใครอยากดูอีกหนึ่งข้อกดหนึ่งจ้ะรัวๆแม่วันนี้ติวถึงกี่โมงคุณครูมินขาวันนี้เนี่ยนะน่าจะติวเพราะเดี๋ยวเกมีสอนพรุ่งนี้ตอนเช้าน่าจะประมาณ5ทุ่มกว่าๆนะคะ2ชั่วโมงนิดๆนะคะนะคะ5ทุ่มกว่าๆน้องครูเนาะสู้นะไปค่ะ I started my new job yesterday นี่คือข้อสอบจริงที่ธรรมศาสตร์ออกปี65นะคะ I started now started ฉันเริ่มเป็น verb 2My new job งานใหม่ yesterday จวดแล้วมีแม่เป็นครูอนุบาลจริงค่ะ ใช่ไหมคะคีฟลานะคะยางเงาะ How was it แล้วมันเป็นยังไงบ้างแกเริ่มงานใหม่เป็นอย่างไร How คืออย่างไรการจวดแม่เนี่ยเขาบอกว่า it's in สีลมมันอยู่ในสีลมเนี่ยอยู่ในตรงสีลมผิด oh, no. ครูเป่าเป้หวัดดีค่ะ it was sunny day มันเป็นวันที่แบบมีแดดอะแม่เกี่ยวไหมเขาถามว่างานเป็นอย่างไรการจวดค่ะตอบข้อกาสับค่ะตอบข้อนะคะตอบข้อดีจวดค่ะใครตอบถูกกด99ค่ะสวัสดีค่ะแม่เอาเฟซแฟนมาติวสดครั้งแรกค่ะส
วัสดีจ้าเห็นไหมคนเขามีแฟนเขาเอาฟงเอาเฟซแฟนแฟนเขาไม่ได้อัปเดตให้ฉันนะเขาอัปใส่ทุกคนสวัสดีจ้าบิ๊กบอยผู้ชายใหญ่บิ๊กบอยบิ๊กบอยเด็กใหญ่เด็กใหญ่เนี่ยฉันมีความสุขการทำงานที่นั่น I'm an accountant แปลว่าฉันเป็นนักละ account แปลว่าบัญชี accountant แปลว่านักบัญชีค่ะคุณครูสามารถไปดูได้ใน Facebook ครูเลดี้เก๋ๆได้เลยคุณครูมีข้อสอบจริงเนี่ยธรรมศาสตร์เลยเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะอันนี้ให้ดูว่าเห็นไหมคุณครูทำได้ไม่ได้ยากเออติดตามครูเลดี้เก๋ยังใครติดตามแล้วพิมพ์ติดตามแม่ใน Facebook มีประโยชน์คุณครูมีสรุปภาษาอังกฤษมีข้อสอบวันละข้อไปนั่งติดตามเล่นๆยั่วๆไปค่ะใครยังไม่มีเอกสารติวไปติวจ้ะไปติวของนักประสาทเอาจากไหนครับน้อง Facebook ครูเลดี้เก๋ไปติวได้เลยนะคะโอเคแล้วครูไปดูในหน้า Facebook เก๋เลยครูเก๋ได้ติวให้แล้วใครยังไม่มีเอกสารไปติวนะจ๊ะวันสอบแม่มาเชื่อมจิตหน่อยได้เลยจ้าจุดธูปเรียกครูเก๋ก่อนเนาะขอ1ดอกพอจ้ะนะคะไปตามกลิ่นคู่ค่ะนะคะอ่ะคุณครูใครถ่ายสตอรี่ฝากแท็ก IG ครูเลดี้เก๋ด้วยนะเมื่อวานนี้ดีใจมากไปอัดรายการของกระทรวงคุณครูอย่าลืมติดตามนะช่อง ETV แล้วก็ช่อง11เป็นช่องแบบของกระทรวงน่ะทุกวันเสาร์อย่าลืมดูแม่นะแล้วก็ติดตามสัวคนอินป้องในอ้อมกอดนะคะไปจ้ะคุณครูอยู่ในกลุ่มติวฟียังอ่ะเข้าไปเลยแม่ติวฟีครูเลดี้เก๋จวดค่ะคุณครูนะคะอ่ะคุณครูฝากคอเซอ้อมกอดใครยังไม่มีพื้นแบบครูเก๋2อาทิตย์ทันเหรอทันค่ะปูตั้งแต่แรกตั้งแต่0มีข้อสอบจริงให้ทั้งหมดอันนี้คือตะลุยโจทย์ถูกไหมแต่ถ้าใครไม่มั่นใจหนูอยากปูตั้งแต่แรกทันไหม12วันทันใจลดให้เฉพาะที่นี่ไลฟ์นี้เท่านั้น 1,200 ไม่เหลือ 1,000190ใครสนใจมาเรียนได้ทั้งกอและวิชาเอกเท่านั้นลูกศิษย์ในคอร์สฝากรีวิวหน่อยจ้ากอวิชาเอกไปแม่เริ่มข้อสอบจริงช่ำใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมค่ะไป1,290คนดีไม่ต้องเสียใจลูกไม่ต้องเสียใจนะลูกแม่จูบไม่ต้องเสียใจลูก100บาทซื้ออาหารให้น้องสมตุ๋ยผู้ยากไร้ลูกไปค่ะเตรียมตัวระวังระวังระวังเริ่มละข้อสอบอันนี้เนี่ยมันจะเป็น leading มาค่ะเหมือนกับว่าเป็นบทสนทนาของปี65นะคะคุณครูของปี65เนาะมันจะมีข้อสอบมาปี65เมื่อกี้คุณครูเห็นข้อสอบธรรมศาสตร์แล้วครูเก๋ก็ว่าไม่ได้ยากเนี่ยส่วนรู้สึกพอๆกันเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ย closest meaning แต่บางข้อสอบของธรรมศาสตร์บางทีก็ยากกว่าเป็นอย่างนี้คุณครูบางทีของส่วนรู้สึกก็ยากกว่าง่ายกว่าเป็นไปได้หมดไม่ต้องตกใจแค่เราพร้อมแกมมาทั้งหมดเฮ้ยเราเข้าใจหมดแล้วหรือยังถ้าเข้าใจหมดทำได้ conversation สำนวนพอมีอยู่ในหัวบ้างไหมอุ้ยติวเยอะแล้วได้โอเคเก็บ reading ทำโจทย์อ่านเยอะบ้างหรือยังทำแล้วติ๊กต่อไปเรื่องคำศัพท์ท่องศัพท์บ้างแล้วหรือยังเพลงคำศัพท์ครูเลดี้เก๋ๆไปท่องแล้วหรือยังได้แน่นอน closest meaning ความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำว่าครอบคือคำว่าอะไรครอบตัวนี้ brother wife policeman father 5-1 การจวดตอบข้อ
ี้ถึงข้อ74นะคะ25ข้อจวดค่ะ brother แปลว่าน้องชายตัดค่ะคำตอบที่ออกตอบข้อ3หวานเจี๊ยบใครตอบถูกขอให้มีแฟนเป็นครูแต่มีกิ๊กเป็นตำรวจจ้าตำรวจค่ะตำรวจค่ะทำไมถึงเรียกว่าขอบคุณอันนี้พ่อนะคะไม่ใช่พ่องเนี่ยคะทำไมถึงเรียกว่าตำรวจใครบอกได้อันนี้อะไรของตำรวจดูค่ะอันนี้คืออะไรของตำรวจคะว้ายอะไรของตำรวจแม่มันคือรังตำรวจถูกต้องจินตนาการสำคัญของความรู้นี่คือตำรวจไอ้นี่คือหมวกของตำรวจหมวกตำรวจมีอะไรตรงกลางครูสวยดูเพลินครับอุ๊ยครูพลวัฒน์เป็นคนแรกที่บอกครูเกศสวยครูเกศไม่สวยครูเกศเสียเส้นตรงกลางมีดาวซึ่งดาวตรงนี้ทำมาจากโลหะอะไรคะคอปอะไรแม่ครูเคมีคอปอะไรคอปอะไรคอปเปอร์แปลว่าทองแดงทองแดงค่ะคุณพี่ดาวตรงนี้ทำมาจากโลหะทองแดงเลยต้องถูกต้องเลยเรียกว่าครบตำเจอตำรวจสวัสดีค่ะนะคะท่านผบ.ทร.หรอคะเอ้ยนี่มันทหารสวัสดีค่ะครบนะคะ Can I see the cop Can I see the cop ขอเจอตำรวจได้ไหมคะอย่าพูดผิดนะคะ Can I see the cop โอ้ไม่ได้นะคะเปลี่ยนเลยจากกายจะเจอหมวกกายเป็นเห็นอย่างอื่นนะคะแม่ว้าไม่ได้ค่ะจวดดังนั้นได้แล้วนะคะคุณครูขาเรียกว่าคอปทำไมนี่เป็นเขาเรียกเป็นแสลงที่เรียกว่าคอปสมัยก่อนมีหนังเรื่องนึงค่ะเรื่อง Robocop นะคะก็คือมาจาก Robot แล้วคอปที่ Arnold SchwarzeneggerArnold Schwarzenegger เล่นใครเคยดูกด1บอกเลยอายุไม่ใช่เล่นแล้วนะไม่ใช่น้อยๆนะเธอนะไปคุณครูขาด้วยเนื่องจากปี65เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นโควิด-19ดังนั้นคุณครูควรจะต้องไปดูข่าวอะไรก็ตามแต่ที่มันน่าจะเกี่ยวข้องเช่นใครอยู่ในกลุ่ม VIP คูลเลดี้เก๋ๆกดพิมพ์ว่า VIP ครูเก๋หน่อยค่ะคุณครูเราควรต้องไปดูอะไรรู้ไหมไอตัวข่าวค่ะคือบางทีมันอาจจะไม่ออกแต่ว่าเราก็ดูไว้มันก็ไม่เสียหายค่ะพวกคำศัพท์ที่เก๋แชร์หน้าเฟซก็ได้ค่ะนี่เดี๋ยววันศุกร์นะในกลุ่มครูเลดี้เก๋จะมีติวอันนี้ค่ะนี่ของครูครูเก๋ว่าควรต้องไปดูนะคะเก๋กำลังทำอยู่ที่เป็นเรื่องสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะนะที่เป็นข่าว Singapore Airlines flight ต่างๆนะคะเนี่ยนะเราควรจะต้องรู้นะคำศัพท์ต่างๆนะคะ declare turbulence อย่างเงี้ย turbulence แปลว่าอะไรคะแปลว่าอากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยนะคะเราควรต้องพอทราบได้นะคะครูขาดังนั้นเดี๋ยวเกติวให้วันศุกร์เนาะนะคะของกลุ่ม VIP เรามาดูกันต่อค่ะของครูขาจวดค่ะดังนั้นเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรเราไปอ่านกันค่ะ When will you take the second dose เมื่อไหร่ที่คุณจะ take sheet second dose โดสที่2ของ Pfizer เมื่อไหร่ที่คุณจะฉีดโดสที่2ของ Pfizer เราไปอ่านกันแม่ดูค่ะดูนะคะ Pfizer สาวหมอลำคุณครูอ่านนะคะอันนี้เป็นข้อสอบจริงเลยนางให้รูปมาแล้วก็ถาม when เรามาดูนี้ทริปคำแนะนำ Pfizer two dose นะ two dose ก็คือโดสที่2จะ take คุณครูเห็นไหมคะการจวดแม่ตอบข้ออะไร
20 days หรือ30 days 20 days or 30 days กาจวดค่ะเขาบอกว่าโดสที่2ของ Pfizer are taken จะถูกฉีดอีกที่20 days 21วันนะฮะ Oxford after 30 days นะถ้าเป็นของ Oxford นี่ค่ะพวก AstraZeneca หรือ Oxford จะหลัง30วันแต่ถ้าเป็น Pfizer 21วันจวดค่ะป่ะตอบว่าอะไรเก่งมากสาวคุณครูตีรักปังมากแม่ซิมเปิลปังมาก3 days เอามาหลอกค่ะ3วันไม่ใช่เนี่ย21วัน717 7 คูณ 3 71 7 7 2 14 73 21เนี่ยก็คือเท่าไหร่3 week ถูกไหมคะ3เอ้าเนี่ย31วันนะ21ก็คือ3 weeks ตอบ2ใครตอบถูกกด99ค่ะ3 months 3เดือนไม่ใช่30 days ข้อนี้สับขาหลอกเป็นย่าย่าตัวเลขบวกเมซี่เจสู้เป็นโรนัลโดครับไปค่ะรถสุพลสวัสดีจ้ะคุณมอนี่เป็นลูกศิษย์ในคอร์สครูเลดี้เก๋นะคะสวัสดีคุณครูทุกคนนะคะว่าที่ครูผู้ช่วยอยู่กันจนจบนะแม่นะจะได้แบบติวให้มันจบไปเลยจะได้ไปเก็บวิชาอื่น What is not symptom อะไรไม่ใช่อาการโรคอะไรไม่ใช่อาการโรคของ these three vaccineอะไรไม่ใช่อาการโรคของการฉีด3วัคซีนนี้1อันนี้อ่านว่าอะไรครับคุณครูคะว่าที่ครูผู้ช่วยเผื่อไปสอนเด็กๆ1 headache 2 headache 1 headache 2 headache 3 headache 4 headache 1 2 3หรือ4คะอันนี้ออกเสียงว่า headache ออกเสียงเป็นตัวเคห้ามออกเสียงว่า headache ตีนมเบี้ยวเลย headache ตีให้น้ำนมไหลเลยออกเสียงว่า headache ปวดหัวหนึ่งอ่ะมีไหมเดี๋ยวเราไปอ่าน stomach ache ปวดท้องค่ะต่อไปค่ะ fatigue หรือคำว่า muscle pain ปวดกล้ามเนื้อกูเก๋ยังไม่แปลคำ fatigue อ่ะ fatigue อะไรเช่นแม่เนี่ยพอละแบบไม่สบายนะ I feel fatigue I don't want to do anything you know like when I have a fever I feel fatigueI don't want to do anything เพราะอะไรแต่เมื่อฉันป่วยนะฉันรู้สึกแบบไม่อยากทำอะไรเลยมันรู้สึกอ่อนเพลียค่ะการจวดแม่ตอบสับค่ะละพอแต่เปิดพมันกันพมันกันสาวหมอลำสิบห้าคุณครูดูนะคะอะไรที่ไม่ใช่อาการอะไรที่ไม่ใช่อาการของ3วัคซีนนี้1นะคะ injection site pain ความเจ็บปวดของการฉีด fatigue มีค่ะเหนื่อย fatigue มีค่ะเหนื่อย fatigue มีค่ะเหนื่อย headache ปวดหัวมีค่ะ Pfizer Astra มีไหมคะอะไรคะ muscle pain ปวดกล้ามเนื้อค่ะนะคะ joint pain ปวดตรงข้อต่อค่ะ redness ค่ะอาการแดงๆบริเวณที่ฉีดต่อไปค่ะ feverishness อันนี้แปลว่าอะไรคะมีเป็นไข้ค่ะเป็นไข้แนว muscle pain ปวดค่ะ injection ก็คือปวดบริเวณที่ฉีดแนว tenderness นะรู้สึกตึงๆค่ะข้อนี้53ตอบข้ออะไรอะไรไม่มีเลยแม่พิมพ์53แล้วกาจวดค่ะ
เรศมาแล้วมิ้วมิ้วมาแล้วค่ะ muscle pain มีค่ะตัด headache มีค่ะ fatigue มีหมดเลยค่ะแต่ข้อที่ไม่มีคือครูพรพันธ์สวัสดีค่ะการจ้วดตอบ2ค่ะ stomach ache มีไหมคะไปฉีดโมเดอร์นาปวดอึค่ะปวดท้องมีไหมคะอุ้ยปวดท้องค่ะมีไหมคะมีอาการแบบนี้ไหมครับปวดแล้วพูดแล้วหิวเลยอ่ะมาทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยค่ะแรงมากแม่พอคะหนูขออนุญาตไม่พาไปฉีดแอสเซซินิก้าค่ะผสมกับโมเดอร์นาแล้วก็ยาพิษสุนัขบ้าแล้วเกิดสตอมิกแอคค่ะพอไม่ไหวแล้วค่ะไปทำงานพัสดุไม่ได้แล้วพอบอกไปขี้ลูกไปขี้ลูกไปขี้นะลูกลูกว่าลูกไม่ได้ท้องนะกูเก๋ว่าพอคิดว่าปูเลดี้เก๋ไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องจริงๆค่ะพอหนูบวมขี้ค่ะดูค่ะไปเลยนะไปต่อครับไลน์ว้าวหมอลำสิบห้าแรงมากดังนั้นคือ what is same symptom อะไรอะไรคือ same symptom อาการค่ะเนี่ยอาการของวัคซีนนี้ที่ต้องมีค่ะอาการอะไรที่นางมีบอกครูเลดี้เก๋ๆหน่อยค่ะอาการอะไรที่นางมีเหมือนกันไปจ้วดค่ะใครบอกได้เร็ว tenderness injection site pain มีไหมปวดเนี่ยบริเวณที่ฉีดปวดบริเวณที่ฉีดต่อไป joint pain ค่ะนะปวดตรงข้อfatigue แปลว่าเพลียค่ะนะ tenderness ค่ะมีอาการปวดแน่นๆตอบเลยค่ะอะไรไม่มีนางบอกว่าอะไรเซมทั้ง3อันมีอาการเหมือนกันทั้ง3วัคซีนค่ะโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครลงมามีเรามาเอามันสิมาละตอบเลยค่ะเหมือนกันนะคะดูค่ะ fatigue แล้วก็ fatigueไปค่ะโอ้โหลูกโอ้แรงมากอันนี้ตดเจนหรือเสียงซาวคะโอ้ลูกนะคะไม่ใช่เสียงซาวค่ะอันนี้คือขี้ลูกไม่ได้ตดลูกนะคะบางคนบอกตดเป็นของอะไรคะของเหลวชิบหายเลยตดถือเป็นลมแรงแรงที่แซงผ่านขี้ดังนั้นตอบเลย3 fatigue แปลว่าเพลียหรืออ่อนเพลียเมื่อโดนฉีดยาค่ะไปค่ะขาเหนื่อยแล้วเพลียมากแม่ภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างคะคุณครูพิมพ์คำว่าเหนื่อยภาษาอังกฤษมาหน่อยค่ะไปค่ะเริ่มเลย tired จะเหนื่อยธรรมดาแต่ถ้า exhausted เริ่มเหนื่อยเพียมากละ fatigue เป็นภาษาทางการแพทย์ที่จริงแล้วคำนี้ค่ะเป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสมาจากคำว่า fatigue
fatigue แปลว่าเหนื่อยเป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสค่ะคุณเกเรียนเอกอังกฤษฝรั่งเศสคุณครู bonjour comment ça va ça va bien merci à vous พูดทีคือน้ำลายไหลใส่เพื่อนไปอ่ะ bonjour คือหนึ่งคาบบอกเลยว่าอีกวันหนึ่งน่าเป็นเกลื่อนและต่อไป weary ก็แปลว่าเหนื่อยเพลียต่อไป run out of energy run out of energy นะคะหรือคำนี้ก็ได้นะคะคำว่า beat it ก็ได้คำพูดนี้เนี่ยแปลว่าเหนื่อยมากแม่ tired exhausted fatigue weary run out of energy ใครจดเสร็จขอให้มีแฮงในการอ่านหนังสือตลอดปีค่ะUnder the weather อันนั้นจะแปลว่าไม่สบายจ้ะนะ Under the weather อันนั้นจะแปลว่าไม่สบายนะครูขาแต่อันนี้มันเพลียเป็นอาการร่วมนะตอนที่ไม่ Under the weather และจะเกิดอาการพวกนี้ได้ค่ะลัดจวดค่ะไปค่ะใครจดเสร็จกด99ค่ะใครจดเสร็จกด99ค่ะdog charge ได้ค่ะทำไมคุณครูรู้ไหมทำไมเขาเรียกว่า dog charge เพราะว่าพอละหมามันเหนื่อยมันจะอุ้ยเหนื่อยมันหมาเลย dog charge อันนี้เป็น adjective อันนี้เป็นคำผสมค่ะเขาเรียกว่า compound adjective dog charge I'm a dog you know like this time I've been teaching a lot so I'm dog charge แปลว่าเหนื่อยเหมือนหมาเลยนะครับเหมือนมากแม่เห็นไหมอุ้ยเหนื่อยเป็นหมาเลยแบบว่าลิ้นแบบเป็นแบบแหะอย่างนี้เลยเห็นไหมคะไปต่อค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อสอบปี65ค่ะ COVID-19 vaccination การฉีดวัคซีน procedure อันนี้อ่านว่า procedure นะคะไม่อ่าน procedure อ่านว่า procedure หรือ process นั่นเองค่ะ process นะกระบวนการของ COVID-19นะการฉีดวัคซีนเราไปดูก่อนว่าข้อคำถามเขาคืออะไรค่ะไปค่ะแม่จวดครูสุรการหวัดดีจ้าแฟมสหรัฐหวัดดีลูก Which document เอกสารไหน is shown to verify your identity นะแปลว่าเอกสารไหนที่ต้องถูกแสดงเพื่อ verify ยืนยันว่า identity นะคะยืนยันตัวตนคุณเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรในการยื่นในการฉีดวัคซีนกาจวดค่ะไปค่ะคุณครูดูค่ะใครบอกได้อะไรใครตอบได้ขอบรรจุปีนี้เลยแม่ไปค่ะไปค่ะนี่ไงคุณครูค่ะ show your passportTo verify your identity ไม่ยากเลยนี่ค่ะคำนี้ค่ะ All passport show passport จวดค่ะ ID card บัตรประชาชน Diving license Diving license ตัวนี้แปลว่าอะไรคะใบขับขี่ค่ะ How registration อะไรคุณลองเดาได้มั้ย How registration แปลว่าอะไรทะเบียนบ้านค่ะทะเบียนบ้านค่ะดังนั้นข้อนี้การจวดตอบ passport ใครตอบถูกกด99ค่ะสาธุนะ passport ใช้ passport ในการยืนยันตัวตนค่ะอันอื่นไม่ใช่อันนี้ง่ายๆเลยไปค่ะ How long do you observe your symptoms after getting vaccinated เขาบอก how long นะไม่ได้แปลว่ายาวเท่าไหร่แต่แปลว่านานเท่าไหร่ค่ะที่คุณจะ observe ค่ะนานเท่าไหร่ที่คุณต้อง observe มีการสังเกตอาการหลังจากการได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว30 secondsสามสิบวินาที15 minutes half an hour 30 days กาจวดค่ะไปอ่านกัน
เห็นเปล่าเห็นไหมเห็นไหมว้าไม่ได้ใบไม่ได้ใบแต่ซูมให้เลยค่ะคุณพี่ Observe your symptoms for 30 minutes after getting vaccinated ง่ายด้วยนะไม่เปลี่ยนประโยคเลยแม่ตรงๆเลยการจวดครับการจวดครับจวดค่ะ30 minutes ก็เท่ากับคำว่าอะไรคะ half an hour การจวดตอบ3ใครตอบถูกกด99ค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเมาคีล่าสัตว์เราเมาคีล่าสัตว์ใคร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 บรรจุปีนี้ได้ที่1ขอเสียงหน่อยใครบรรจุรัวหัวใจไปเลยค่ะเหนื่อยทันครูกินนาลีไม่หน่วยลูกสนุก enjoy กับสิ่งที่ทำลูก Can I help you มีอะไรฉันช่วยไหมคะ Do you have a bigger shirt Do you have a bigger shirt ไม่ชอบมีเสื้อตัวใหญ่กว่านี้ไหมคะเจอช่องวางอ่านต่อนิดนึงไหนอะดูค่ะคุณครูดูเจออย่างเงี้ยอ่านต่อเรามาดูคำตอบข้างล่างคำตอบด้านล่างหมายคำว่านำไปสู่คำตอบด้านบนจวดตอบค่ะ M Medium Jada สวัสดีจ้ะ Jada สวัสดีจ้ะสาวสวัสดีลูกไปค่ะ M Shape รูปร่าง Shirt เสื้อเมากาว outfit แปลว่าอะไรคะแปลว่าชุดค่ะดังนั้นไซส์ขนาดตอบ2ค่ะเฮ้ยนายคุณต้องการไซส์อะไรเฮ้ยไซส์อะไรอ่ะใส่เสื้อน่ะใส่เสื้อน่ะเออหรอเราใส่ไซส์ medium ไซส์ M อ่ะ S คืออะไรคะคือ small นะต่อไปค่ะ XS ก็คือ extra small extra smallตัว F medium size ต่อไปค่ะตัว L คืออะไรคะ L ย่อมาจาก large 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 นั่นเองค่ะ outfit แปลว่าชุดค่ะนะคะเท่ากับคำว่า costume ก็ได้นะคะ costume นะคะ costume เสื้อผ้า outfit costume ใครตอบถูกกด99แม่เก่งมากค่ะวิไลวันนะคะสุดารัตน์ปังมากชุติการสวัสดีจ้ะส้มๆปิยนุชปังมากสวยสับไม่หลับในตัวแม่ให้นมบุตรจักตัว12สิงหาที่แท้ทรูค่ะจวดค่ะไปต่อนะคะกูดมอร์นิ่งอรุณสวัสดียามเช้าค่ะ Can I speak to Mr. Tony Stark He's not here right nowGood morning สวัสดีค่ะ Can I speak to Mr. Stark ขอคุยกับ Mr. Tony Stark ได้ไหมคะ he's not here right now เขาไม่อยู่นะคะอาเจอช่องวางอ่านต่อนิดนึง Please tell him to call me back it's urgent โปรดโทรบอกเขาหน่อยได้ไหมโปรดบอกเขาได้ไหมคะถ้ามาเนี่ยว่ามันเร่งด่วนมากๆเลยค่ะนะถ้ามาแล้วว่าโปรดบอกด้วยนะคะสวยสับไม่หลับในแต่หลับในแต่หลับแน่สำนวนทางโทรศัพท์แสดงว่านางต้องพูดอะไรไม่ว่าไม่ทราบว่าต้องการจะฝากข้อความไหมคะ1คุณครูตัดช้อยก่อนหลักการง่ายๆในการทำภาษาอังกฤษค่ะการทำข้อสอบก็เหมือนความรักไม่เลือกที่ชอบต้องเลือกที่ใช่โอ้เธอหวานเสียบตัดก่อนข้อไหนไม่สุภาพวิว wood วิวไม่สุภาพปัดครับ oh, no. ดังนั้นข้อไหนถูกต้องการจวดค่ะไปค่ะ
ฝากข้อความWould you like to have a message ป่ะเลยคะคุณต้องการจะมีข้อความไหมคุณพี่เป็นอะไรคะคุณพี่โทรมาทำไมคะคุณพี่อยู่จังหวัดไหนคะโอเคตอบข้อ4ค่ะ Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? สมมุติเก็บเป็น operator สวัสดีค่ะ Would you like to leave a message? ไม่ทราบต้องการฝากข้อความไหมคะอ๋อขอโทษค่ะยอดเงินของคุณใกล้จะหมดมีปัญญาเติมเงินไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะจ่ายค่าติวหมดแล้วเหรอคะอ๋อเหรอคะเข้าติวไหมไม่ค่ะซื้อเฉยๆค่ะเพื่อความสบายใจค่ะอ๋อโอเคค่ะเท่านี้นะคะอย่างนั้นไม่รับบรรจุนะคะเท่านี้ค่ะปีนี้พอค่ะไปตืดๆๆไปค่ะนะคะโอเค Would you like to leave a message? Leave a message ไม่ทราบว่าต้องการจะฝากข้อความหรือเปล่าเนี่ยต้องการจะฝากข้อความไหมคะกูเก๋ขอสอนสำนวนเผื่อข้อสอบออกเนี่ยสำนวนทางโทรศัพท์มีอะไรบ้างกูเก๋พิมพ์ภาษาไทยคุณครูพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วกด1ค่ะเตรียมตัวตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ครูเลดี้เก๋ทุกๆประโยคไปค่ะเริ่มไปค่ะเริ่มค่ะให้เวลา2วิพิมพ์ทั้ง1 2 3 4 5ประโยคนี้ค่ะใครพิมพ์ก่อนบรรจุก่อนค่ะเริ่มค่ะไปนะคะพิมพ์ทุกคำค่ะ5ประโยคนี้พิมพ์ทุกคำค่ะเริ่มค่ะ 1. Leave a message ฝากข้อความ Hang up วางสาย Hold on ถือสายรอและถ้าบอกว่าฉันรับสายอยู่ค่ะจะใช้คำว่าชื่อตามด้วย speaking และสำนวนคำว่าโอนสายเราจะไม่ใช้คำว่า transfer นะคะเขาจะใช้คำว่า put someone through ค่ะแปลว่าโอนสายเช่น Could you put me through Could you put me through on the line นะแปลว่าโอนสายและสำนวนค่ะเช่นคุยอยู่ค่ะGay speaking สมตุย speaking จะใช้คำว่าจุดๆและตามด้วย speaking ข้อสอบเคยให้มาว่า speak spoke speaking กาจวดค่ะใช้คำว่า speaking speaking hold on the line เนี่ยหรือใช้คำ wait a minute หรือ hold on ได้หมดค่ะเก่งมากค่ะฟิระดาว leave a message hang up hold on speaking ได้หมดเลยค่ะใครจดเสร็จกด99 poster เก่งมากใครจดเสร็จกด99จวดค่ะไปค่ะเ
วาดหน้าตัวเองระหว่างรอหนึ่งเร็วค่ะเรียบร้อยไปต่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะคือ you tell me ข้อนี้ต้องระวังคุณครูอันนี้เป็นการวัดเรื่องภาษาอังกฤษแกมมาเรียกว่า now clause now clause คืออะไรแม่ก็คือว่าเนี่ย could you tell me คุณบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าไปรษณีย์อยู่ตรงไหนมันไม่ได้เป็นตัวต้นประโยคแต่ could you tell me ตามด้วย WH question ตามด้วย subject และก็ verb ค่ะข้อนี้ตอบข้ออะไรไปค่ะละพอจะเปิดผ้าม่านกันผ้าม่านกันสาวหมอลำสิบห้าไปเลยค่ะครูขา where WH question ตามด้วย subject verb ค่ะคุณครูเก็ทไหมตัวนี้นะคะมันเป็น now clause ว่าคุณบอกหน่อยได้ไหมว่าไปรษณีย์อยู่ตรงไหนคุณครูพิมพ์59แล้วตอบหน่อยค่ะพิมพ์59แล้วตอบจวดใครตอบไวขอให้บรรจุบัญชีแรกเลยค่ะสาธุเด้อขอให้มีแฟน500คนต่อวินาทีค่ะใครไม่ตอบมีแฟนเป็นผู้นำประเทศค่ะไปจ้าว้ายเร็วมี2กับ1มี2กับ1ดูให้ดีแม่2หรือ1ไปค่ะคุณครูรู้ไหมปีล่าสุดก็ออกปี5อ่า65ก็ออกค่ะออกทั้ง2ตัวเลยไปค่ะตอบข้อตอนนี้ประมาณคนประมาณ3ล้านกว่าคนตอบ1ประมาณ 90% นะคะอีก 0.1 ตอบข้อ2คำตอบที่ออกตอบข้อตอบข้อมาลุ้นกันค่ะตอบข้อข้อ2จำเมื่อไหร่ล่ะ oh, no. ตอบข้อ2ค่ะไปไว่ายน้ำกับปลาคอ oh, no. ตอบข้อ1หวานเจี๊ยบไรตอบถูกรัวหัวใจกด1รัว จวดค่ะ Could you tell me where the pole of it is? คุณเก๋แล้ว where is the pole of it หนูจะใช้ยังไงข้อสอบปีละถูกถามค่ะเช่น Excuse me จำได้ไหมที่เก๋สอนไป Excuse me ขอโทษนะคะ Where is the post office? เห็นไหมคะเป็นประโยคคำถามทั่วไปแต่ถ้ามันมีเกริ่นนำว่า Could you tell me? Can you tell me? แบบเนี้ยแพทเทิร์นเนี้ยคุณครูจำ WH questionsubject verb คือง่ายๆประโยคคำถามทั่วไป where is the school แต่ถ้ามี can you tell me ตอบเลยว่า where the school is ใครเข้าใจกด99ครูเก๋ยังไม่เข้าใจกด88ค่ะเดี๋ยวเก๋อธิบายให้เข้าใจเลยจวดแม่ where the post office กริยาหายตัดผิดค่ะเก็ทน้องครูเก็ทคอนเซปต์ยังถ้าเป็นคำถามทั่วไป where is the school แต่ถ้าบอก can you tell me could you tell me subject WH question and subject verb ไปมีคนยังไม่เข้าใจได้เลยค่ะคุณครูคะก็คืออย่างนี้ถ้าเราเป็นคำถามทั่วไปว่าเธอโรงเรียนอยู่ไหนคุณครูดูนะโอเคให้เลือกโรงเรียนอยู่ไหนอะ Where is the school กด1
where the school is กด2ค่ะคุณครูดูนะเธอโรงเรียนเธออยู่ไหนอะโรงเรียนหนองใหญ่อะอยู่ตรงไหน where is the school กด1 where the school is กด2ค่ะให้เข้าใจตอนนี้เลยคุณครูไปคือคุณครู excuse me มันได้หมดถ้าเราบอก excuse me where the school คือคุณครูจำง่ายว่าถ้ามันเป็นประโยคคำถามอะว่าอยู่ดีพูดว่าโรงเรียนอยู่ไหน where the school แต่ถ้าพูดว่าคุณบอกฉันหน่อยได้ไหมคะเป็นประโยคเนี้ยคือจำง่ายถ้ามีคำว่า could you tell me ตามด้วย ws question subject verb จบงงไหมครูไม่ยากเลยถามทั่วไป where the school ตั้งแต่เรียนเป็นเด็กๆแต่ถ้าบอกว่าคุณบอกหน่อยได้ไหมคะว่าโรงเรียนอยู่ไหนเพราะประโยคหลักมันบอกว่าบอกหน่อยได้ไหมเก็ทยังอันนี้ตอบ1จวดทุกคนตอบถูกทำถึงเก่งมากถูกต้องค่ะว่าโรงเรียนอยู่ไหนแต่ถ้าบอกอุ๊ยบอกหน่อยได้ไหมคะโรงเรียนอยู่ไหน where is the school หรือ where the school is อันนี้ข้อ2นะข้อ2นะบอกหน่อยได้ไหมคะโรงเรียนอยู่ไหน1 where is the school หรือ where the school is ข้อ2ตอบ1หรือ2คะขออนุญาตดูค่ะป่ะเก่งมากเยี่ยมทุกคนเข้าใจค่ะ30ล้านคนในไลฟ์นี้เข้าใจแล้วจวดค่ะใครเข้าใจแล้วมีข้อสอบแบบนี้ทำได้แน่นอนพิมพ์เข้าใจค่ะ Keep silent Where can you see the sign Keep silent แปลว่าเงียบๆนะ Keep quiet Keep quiet เงียบๆเงียบค่ะแคบๆสาวาวสาวาวแคบๆอย่าเช้าอย่าเช้าอย่าเช้าขนองเช้าอยากกินหมูซังล่ะคะ Where can you see the sign เราจะเห็นป้ายนี้ที่ไหนท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ